หลังจากที่ท่านสส.ดร.กำพลสุภาแพงได้คล้องพวงมาลัยให้กับเจ้านาคแล้วใครขอรบกวนท่านครับได้ขยับมาอีกสักนิดเพราะว่าสายไมค์ของเพื่อนใหม่นั้นวันนี้สั้นแต่สายไมค์ครับแต่น้ำใจยังเหมือนเดิมครับท่านผู้นำท้องถิ่นท่านรองพอดีเอาเขาเรียกคล้องพวงมาลัยต้องนานแล้วไม่เป็นไรเดินไกลหน่อยเพราะอายุก็มากๆอยู่ท่านผู้นำท้องถิ่นท่านผู้มีเกียรติวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรนะครับเจ้าภาพก็ได้เชิญพวกเพื่อนฝูงกันมาเยอะเพื่อจะมาร่วมอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทของลูกชายนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นงานที่รอคอยเป็นวันที่อยากจะเห็นลูกชายได้มีโอกาสได้บวชนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อนาคแล้วก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณยายคุณย่าที่ได้มีวันนี้การที่เราได้มีโอกาสได้บวชผมถือว่าคนที่เป็นผู้ชายนั้นนะครับได้เปรียบผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงนั้นไม่มีโอกาสได้อุปสมบทแบบผู้ชายนะครับแต่ก็คงไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคนเป็นนาคผู้ชายนะครับจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งหน่อยแล้วก็ถือว่าการบวชนั้นถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคงไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่างานอุปสมบทเพราะเป็นงานที่ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลได้ทั้งการทดแทนบุญคุณก็ดีใจแล้วก็วันนี้แขกเรือก็มากมายนะครับฝนฟ้าก็ไม่มีนะครับแต่บรรยากาศเวทีมันจะแคบไปนิดนึงนะครับมองดูแล้วมันยาวตามถนนก็เมื่อกี้คุยกันว่าอยากจะให้เวทีกว้างๆหันไปทางซ้ายทีทางขวาทีก็น้ำท่วมหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้ววันนี้ก็โหจัดยิ่งใหญ่นางรำเยอะแยะนะครับก็นางรำก็พอได้บุญไปด้วยแล้วแถมได้ตังค์อีกก็นะครับก็ขอให้พ่อนาคนั้นได้ระลึกนึกถึงนะครับบุญคุณที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ให้ไว้นะครับก่อนจะเติบใหญ่นะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงเหนื่อยมาพอสมควรโดยเฉพาะคนเป็นแม่นะครับต้องให้ทั้งการให้กำเนิดให้ทั้งการศึกษาให้การเลี้ยงดูนะครับกว่าจะเติบใหญ่มาได้นะครับก็ถือว่าบุญคุณที่พ่อแม่ให้ไว้นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับแต่มาถึงวันนี้แล้วนะครับคนที่เป็นลูกผู้ชายก็ยังไงก็ต้องระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านนะครับวันนี้พ่อนาคก็คงได้มีโอกาสได้ลาอุปสมบทด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีนะครับวันนี้ทุกคนก็โหสิกรรมให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าตามธรรมเนียมในการที่เราจะอุปสมบทได้นะครับเราต้องเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ผุดพองนะครับสิ่งใดที่ทำไปไว้โดยที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับก็ทุกคนอโหสิกรรมให้หมดก็เปรียบเสมือนผ้าขาวที่พ่อนาคได้ห่อหุ้มไว้ณที่นี้นะครับก็ขอให้ได้มีโอกาสนะครับถึงเวลาที่อยู่ในร่มกาสาวพัดจะไม่มากนักนะครับแต่สิ่งที่พ่อนาคจะต้องยึดถือปฏิบัตินะครับก็คงจะไม่พ้นการศึกษาการหาความรู้นะครับในบวรพุทธศาสนาเพราะศาสนานั้นนะครับสอนให้เราเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วผมเชื่อแน่ว่าถ้าพ่อนาคได้ศึกษาธรรมะในส่วนนั้นนะครับก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานก็ดีในการอยู่กับสังคมอยู่กับครอบครัวนะครับผมถือว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดประโยชน์ให้กับพ่อนาคก็ขอให้พ่อนาคนั้นพยายามให้มากที่สุดนะครับและผมเชื่อแน่ว่าบุญกุศลที่พ่อนาคได้ทำเอาไว้นะครับไม่ว่าที่ผ่านมาก็ดีไม่ว่าอยู่ในร่มกาสาวพัดก็ดีนะครับก็คงจะเป็นอานิสงส์ส่งกลับให้กับพ่อนาคได้เจริญรุ่งเรือง ประสบแต่สิ่งที่ดีงามประกอบกิจการงานใดนะครับก็จะประสบแต่ความสำเร็จนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์ตลอดจนบุญบารมีของพวกเราทุกคนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้จงเป็นภาวะปัจจัยนำส่งให้กับพ่อนาคตลอดจนครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ